สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินวันนี้เจอกันนะคะในวันจันทร์นะคะ4 มีนาคม 2562นะคะรายงานตัวพร้อมกันกับเราทั้ง3คนไว้คณังค่ะผมเองครับกีต้านะคะพบกับเราทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะ TN กฎหมายเลข16นะคะแล้วก็ไลฟ์ Facebook คู่ขนานกันไปด้วยนะคะโซเชียลมีเดียเราก็มาพร้อมเลยนะคะนี่ค่ะ YouTube Twitter Instagram LINE นี่แอดกันเข้ามาได้สแกน QR โค้ดเข้ามาเลยนะครับแล้วอะไรก็ตามที่ส่งข้อมูลผ่านของช่องทาง LINE เนี่ยนะเดี๋ยวเราเอามาขึ้นที่หน้าจอให้ครับแล้วก็มีเรื่องของทาง Facebook คอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้ใช่ค่ะอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่วันศุกร์ว่าตลอดเดือนมีนาคมนะคะเป็นช่วงที่เราจะเล่นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองกับเศรษฐกิจถูกต้องนะคะวันนี้เรามาเปิดโพลค่ะความเห็นของประชาชนจากโพลต่างๆเขาเลือกพรรคการเมืองเขาเลือกคนเลือกใครเขาดูจากนโยบายนโยบายไหนโดนใจมากที่สุดนะคะไปติดตามกันเลยค่ะกรุงเทพโพเพิ่งจะมีการเปิดเผยการสำรวจออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์จะไปเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมประมาณ 53.4% ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีนะคะแล้วก็มีอีกที่เหลือก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่านั่นก็แปลว่ายังพอจะมีเวลาโค้งสุดท้ายให้พรรคการเมืองต่างๆนั้นได้หาเสียงกันนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เวลาจะตัดสินใจเลือกนะคะนอกเหนือจากเลือกที่ตัวบุคคลเลือกที่พรรคการเมืองต่างๆแล้วเชื่อว่าหลายคนนั้นก็เลือกจากนโยบายของแต่ละพรรคด้วยตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนั้นก็ออกไปปราศัยไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะหรือแม้แต่การดีเบตนะคะผ่านสื่อช่องต่างๆแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เขาต้องหยิบยกขึ้นมาพูดนั่นก็คือว่าพรรคเขาจะทำอะไรบ้างนโยบายต่างๆของเขาเป็นยังไงกันบ้างซึ่งแน่นอนนะคะว่าการสำรวจของโพลต่างๆก็มีการไปสำรวจกันออกมาว่าประชาชนเขาชอบนโยบายแบบไหนนะคะมากที่สุดค่ะเรามาดูโพลแรกกันก่อนจากสวนดุสิตโพลนะคะเขาบอกว่าประมาณ 40% นะคะคือคนส่วนใหญ่ชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้จนขึ้นเงินเดือนเพิ่มค่าแรงนะมาแบบนี้เทใจให้เลยนะ 40% 33.35% บอกว่าชอบนโยบายที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการส่งออกนะคะแน่นอนก็จะทำให้การทำงานของเราก็ดูไปได้ดีมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าค้าขายได้มากขึ้น 26.71% บอกชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรเกษตรกรก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำนะคะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายที่ชอบรองลงมา 23.23% แล้วก็ 18.98% ชอบเรื่องการควบคุมราคาสินค้านะแหมไม่ชอบให้ของแพงค่ะไม่งั้นค่าครองชีพก็เพิ่มสูงขึ้นนี่คือสวนดุสิตโพนะที่ไปสำรวจกันมาอีกโพหนึ่งอันนี้ก็เป็นสวนดุสิตเหมือนกันนะคะที่ไล่เรียงลงมานะคะมีนโยบายที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษานโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีนะคะธรรมาภิบาลในการบริหารแล้วก็ลงทุนด้านคมนาคมขนส่งแต่ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับปากท้องนะคะอันนี้เป็นนโยบายที่เรียกว่าโดนใจประชาชนค่อนข้างมากทีเดียวค่ะไปดูการสำรวจจากนิด้าโพกันบ้างเป็นอีกหนึ่งสำนักนะคะที่สะท้อนออกมาใกล้เคียงกันว่านโยบายที่ประชาชนโดนใจส่วนใหญ่ 52.32% เป็นนโยบายที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะคะอยู่ดีกินดี 20.69 บอกเป็นแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตร 9.66 บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน7.27 บอกเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี่เขากำลังพิจารณากันอยู่นะคะแล้วก็ 3.99 บอกว่าเพิ่มการจ้างงานเพิ่มอาชีพนะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องด้วยเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนโยบายอื่นๆนะที่นิด้าโพไปสำรวจมานะคะเช่นพวกเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างเรื่องของความสงบเรียบร้อยนั่นเองนะคะ2โพแล้วนะคะไปดูอีก1สำนักกันบ้างค่ะในส่วนของกรุงเทพโพนะคะเขาไปดูว่าเอ๊ะ
นอกเหนือจากนโยบายแล้วมีคำว่าสโลแกนมาด้วยนโยบายหรือสโลแกนของพรรคการเมืองไหนที่โดนใจประชาชนมากที่สุดนะคะจากกรุงเทพโพค่ะ 37.4% ชอบนโยบายสโลแกนที่บอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะคะจากพรรคเพื่อไทยรองลงมา 34.1% นะคะชอบนโยบายนี้สโลแกนนี้นโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติจากประชาธิปัตย์นั่นเองนะคะภูมิใจไทยค่ะ 23.1% ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนแก้ปัญหาปากท้องประชาชนนี่เป็นสโลแกนที่แต่ละพรรคการเมืองหยิบมาใช้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องแล้วก็เศรษฐกิจทั้งนั้นนะคะพลังประชารัฐ 21.5% มี777นะคะ777คือมีคน3กลุ่มค่ะมีสวัสดิการสังคมเศรษฐกิจประชารัฐในแต่ละกลุ่มก็จะมีนโยบายประมาณ7ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมี 120.7 นะคะที่บอกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาปากท้องสานต่อปฏิรูปจริงจังนั่นเองนะนี่คือนโยบายแล้วก็สโลแกนของแต่ละพรรคที่ผลการสำรวจจากโพลต่างๆบอกว่านี่แหละโดนใจมากที่สุดนะคะแต่ละพรรคการเมืองนะทั้งสองท่านเขามีโพลเนี่ยของแต่ละพรรคด้วยคือหมายว่าเขาก็ฟังจากโพลสำนักต่างๆแล้วแล้วก็สำรวจเองสำรวจเองด้วยเพื่อที่จะเอามาดูว่าเอ๊ะตอนนี้คะแนนนิยมของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงประชาชนอยากได้อะไรกันบ้างออกนโยบายไปเนี่ยคนรับรู้แค่ไหนถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ในแง่ของว่าประชาชนทำไมให้ความสนใจกับเรื่องของปัญหาปากท้องมากเหลือเกินมีผลมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.อดิษฐ์อิสรางกุลณ อยุธยาครับเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจากนิด้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะคือประชาชนบอกว่าชอบนโยบายปากท้องพรรคการเมืองเวลาออกนโยบายมาก็เน้นเรื่องปากท้องนะแต่ดูแล้วเนี่ยบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์ว่ามันคล้ายกันดูไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะคะในมุมของนิด้าค่ะเราเห็นโพลแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับก็เป็นโพลที่สะท้อนลักษณะของความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปนะครับก่อนหน้านี้ถ้าทำโพลในลักษณะนี้เนี่ยผลก็จะออกมาประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีความต่างกันออกไปบ้างนะครับ เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมักจะมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเวลามีการทำโพลขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องนึงที่มีการพูดถึงน้อยอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความสงบหรือปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งระยะหนึ่งเนี่ยมันมีตัวนี้ขึ้นมาอยู่บ้างแต่คราวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องสาธารณสุขรู้สึกจะหายไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องการศึกษาก็ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนยังเป็นห่วงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูถึงภาพรวมๆของโพลเนี่ยผมว่าโพลครั้งนี้ให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าอดีตนะครับพอสมควรแต่ก็จะมีพ่วงเรื่องการศึกษาแล้วก็สาธารณูปโภคเข้ามาด้วยครับอาจารย์มองว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเศรษฐกิจก่อนหน้าไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเงินในกระเป๋าคนพร่องไปคนเลยให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องเป็นหลักเลยในการเลือกตั้งครั้งนี้ฮะคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศไทยมานานแล้วนะครับแม้ว่าปีนี้เราสามารถพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ที่ 4% เนี่ยแต่ว่าเม็ดเงินต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยตกไปถึงมือพี่น้องประชาชนเท่าไรนักโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเขาจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลักๆก็คือถ้าราคาพืชผลทางการเกษตรมันดีนะครับแต่ถ้าราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ดีเนี่ยอานิสงส์ของภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเมืองภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเนี่ยมันไม่ค่อยกระจายลงไปถึงพื้นที่เท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เราเห็นอยู่เป็นประจำครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าแต่ละพรรคเนี่ยก็สะท้อนนโยบายเศรษฐกิจของตัวเองนะคะแก้จนเพิ่มค่าแรงนะคะคือคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่ว่าในรายละเอียดมีพรรคไหนหรือว่ามีใครที่ตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงบ้างไหมคะจากที่อาจารย์เคยทำโพลสำรวจมาเนี่ยค่ะถ้าดูในเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยนะครับผมว่ามันมีความแตกต่างอยู่นะคือทุกพรรคเนี่ยก็มุ่งช่วยเหลือปากท้องประชาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยแต่ว่าถ้าจะออกเป็นแนวสมมติประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะออกเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดภาระด้านการศึกษาสาธารณสุขลดเมฟีอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะออกไปในแนวของการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเป็นแนวไอทีสตาร์ทอัพ
ค้าขายออนไลน์นึกออกไหมครับมันก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันนะครับหรืออนาคตใหม่เนี่ยเขาจะเน้นพูดไปในเชิงโครงสร้างปัญหาหลักๆของสังคมจะไม่ลงละเอียดเรื่องปากท้องเท่าไหร่นักเช่นอนาคตใหม่ก็จะพูดถึงเรื่องการลดอำนาจผูกขาดแก้ปัญหาทุนใหญ่กระจายอำนาจรัฐพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างของวิธีคิดอยู่บ้างครับแต่มันก็จะมีพรรคที่เสนอแนวนโยบายที่เป็นโครงการเฉพาะนะครับที่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกดีก็คือเช่นจะให้ Grab เนี่ยเป็นขับได้อย่างเสรีมากขึ้นเป็นต้นนะครับมีแบบเกิดปั๊บรับแสนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเฉพาะของบางพรรคไปนะครับหรือไม่ต้องส่งเงินประกันสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่อันนึงที่ผมอยากจะพูดถึงไว้เนี่ยนะครับก็คือหลายๆพรรคเนี่ยพูดถึงการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เขาพยายามตอบโจทย์ประชาชนหรือบางพรรคไปพูดถึงเรื่องของการที่จะการันตีราคาพืชผลทางการเกษตรนี้เป็นต้นนะครับมาตรการ2แนวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าก็พรรคก็คงจะต้องพูดบ้างอ่ะเพราะว่ามีเสียงเรียกขึ้นมาจากประชาชนเห็นนะว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยควรจะให้ความระมัดระวังแล้วก็อย่าทำมากเกินไปนักเพราะมันจะสร้างปัญหาอย่างเช่นที่เราเห็นมาในอดีตค่ะอาจารย์อดีตคะแล้วจริงๆเนี่ยคนไทยเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยค่ะเลือกจากนโยบายจริงไหมคะพฤติกรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นไหมคะอาจารย์หรือเราเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าชอบพรรคนี้ค่ะบางคนบอกชอบส.ส.คนนี้นะคือชอบที่ตัวบุคคลก็มีคนที่รักพรรคที่ชอบชอบที่พรรคก็มีชอบที่นโยบายจริงๆนี่คือเป็นส่วนใหญ่ไหมคะอาจารย์คะผมว่าไม่มากนะ เพราะว่านโยบายโดยพื้นฐานเนี่ยพรรคที่เข้าไปก็หนึ่งก็ต้องแก้ปัญหาวันต่อวันเนี่ยนะครับสองก็อาจจะทำงานเชิงนโยบายของตัวเองบ้างแต่ว่าการเลือกคนเข้าไปเนี่ยในอดีตเราก็จะมองพรรคนะครับเพราะว่าคนหลายคนก็จะผูกพันกับพรรคเช่นเรารู้ว่าคนถ้าเป็นพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็จะแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ของเขาเนี่ยนะครับแล้วภาคอื่นเขาก็จะมีพรรคทีนี้ปีนี้คราวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเลือกนายกรัฐมนตรีที่พรรคนั้นเสมอนะครับซึ่งอดีตเราไม่เคยมีการหาเสียงในลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมว่าเขาอาจจะดูว่าพรรคนั้นเนี่ยมีแนวคิดลึกๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คนในพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจัยที่3ก็อาจจะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคให้การสนับสนุนครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าแบบนี้นะคะการทำโพลของแต่ละสำนักนะคะมีส่วนช่วยชี้นำหรือว่าช่วยที่จะสะท้อนปัญหาหรือว่าบ่งบอกความเป็นจริงไปถึงพรรคการเมืองหรือว่าฝั่งประชาชนมากน้อยแค่ไหนคะในเมื่อสุดท้ายเขาก็เลือกพรรคที่เขาชอบผมว่ามันก็บอกพอสมควรนะแม้จริงอยู่เนี่ยเขาจะเลือกพรรคที่ก็ชอบแต่ผมว่าประชาชนก็ฟังว่าสิ่งที่หัวหน้าพรรคหรือสมาชิกพรรคออกมาหาเสียงเนี่ยฟังดูดีไหมนะครับอย่างเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีพรรคของคนรุ่นใหม่ที่เขาชื่นชมในกรอบแนวคิดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือโพลเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบการเลือกตั้งของไทยเนี่ยก็มีเป็นกลไกหนึ่งที่จะนำปัญหาของประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นโจทย์ให้กับรัฐบาลยึดต่อไปให้ดำเนินการไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโพลไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยบางทีเราก็จะขาดความเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นนะครับก็ถือว่ามีความสำเร็จในระดับพอสมควรครับได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์อดิษฐ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นการวิเคราะห์นะคะโพลสามารถที่จะสะท้อนออกมาได้นะแล้วก็ครั้งนี้โพลเนี่ยไปในทางเดียวกันว่าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเป็นสิ่งที่คนโดนใจอาจจะสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจนะที่คนเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะในรอบวันยังมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆด้วยนะคะไปตามกันต่อเลยค่ะกระทรวงการคลังเผยโครงการช้อปตรุษจีนคืนแวด 5% วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์มียอดใช้จ่าย10ล้านบาทยอดคืนภาษี 500,000 บาทจากผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการ 35,000 รายเหตุที่ยอดใช้จ่ายไม่คึกคักเพราะคนไทยชอบใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้ามากกว่าบัตรเดบิตกังวลเรื่องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกรรมการเงินCIMB ไทยประกาศขึ้นดอกเบี้ยบ้านทุกประเภททั้งบ้านใหม่รีไฟแนนซ์ส่งผลดอกเบี้ยขยับยกแผง
พบตลาดปัจจุบันเงินกู้ช่วง3ปีแรกไม่มีต่ำกว่า 3% เหตุต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขณะที่แบงก์อื่นๆยังไม่ขยับขึ้นขอรอดูภาพรวมตลาดและต้นทุนดอกเบี้ยของธนาคารก่อนผู้ประกอบการชี้บุคลากรด้านฟินเทคเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันเข้าข่ายขาดแคลนระดับวิกฤตแนะรัฐออกมาตรการส่งเสริมโปรแกรมแลกเปลี่ยนหรือพาร์ทเนอร์ชิพกับต่างประเทศด้าน NIA ระบุผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพการเงินมีศักยภาพสูงต้องการทักษะระดับสากลคนใช้ BTS อ่วมดีเดย์16เมษายนกทม.ขึ้นค่าตั๋วส่วนต่อขยายเพิ่ม6บาทตลอดสายเป็น 15-21 บาทพร้อมเดินหน้าเปิดวิ่งแบริ่งปากน้ำรวบสัมปทานสายสีเขียวดึงเอกชนร่วมทุน30ปีจ่อรื้อโครงสร้างราคาใหม่สูงสุด65บาทด้าน BTS ควัก650ล้านผุดสถานีใหม่เตรียมเชื่อมหมอชิตเซ็นทรัลลาดพร้าวสิงหาคมนี้